ทำพิซซ่าแข่งกับพวกนี้อยู่ครับครับแต่ทำไม่ได้นานผมแปลกใจอยู่ว่าทำไมไม่นานผมเคยพิจารณาเคยวิเคราะห์อยู่เหมือนกันว่ารสชาติอะมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่ว่านี่ไม่ใช่อะไรไม่เหมือนกันทุกวันอ๋อหมายถึงว่ารสชาติจะเปลี่ยนไปตลอดตามบางวันเค็มมีเหมือนกันแต่บางวันกรอบมากเลยนะครับครับแต่น้ำมันเยิ้มเลยครับครับนี่คือมาตรฐานคือการสร้างเขาเรียกมันระบบการจัดการนะอย่างฝรั่งเขามาเป็นแฟรนไชส์มีสูตรนั้นต้องเป๊ะเท่านี้เท่านี้เท่านี้บางทีตัววัตถุดิบเขาก็จะส่งมาให้ด้วยใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ถึงได้ยืนได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเมืองนอกเนี่ยเทคนิคเขาที่ผมสังเกตนะครับครับไก่สมมติไก่ตัวหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะมันมาไม่เหมือนกันสูตรที่ได้เนี่ยการใส่ปริมาณเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเพิ่มหรือลดในแต่ละครั้งเหมือนกันครับครับซึ่งผมว่านี่เป็นเทคนิคเขาครับอย่างสมมติเราทำสูตรไก่เราใส่เกลือ1กิโลสมมตินะ1กิโลไก่เยอะเราใส่เกลือ1กิโลแต่วันนั้นเนี่ยไก่ที่มาเนี่ยนะอาจจะฉ่ำอาจจะชุ่มอาจจะชิ้นใหญ่อาจจะอะไรต่ออะไรครับคุณใส่เกลือ1กิโลเนี่ยอาจจะจืดเกินไปหรือเค็มเกินไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องมีมาตรฐานในการวิเคราะห์ชั้นหรือว่าวิเคราะห์ความนุ่มความอะไรของไก่อยู่ครับครับแป้งก็เหมือนกันนะไก่แต่ละชิ้นตรงนี้ผมว่ามุสลิมเราไม่รู้แล้วก็ขาดไปหน่อยขาดตรงนี้พอไปทำเนี่ยทุกวันเอ้ยสูตรเหมือนกันนี่สูตรก็เหมือนเดิมไก่ก็จะปริมาณเท่าเดิมแต่ทำไมวันนี้มันเค็มอ่ะครับครับอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมดูรายการหนึ่งเขาบอกว่าร้านข้าวมันไก่ของเขาเนี่ยไก่เขาจะเรียกเป็นเบอร์นะเบอร์ของเขาจะเท่ากันหมดเพื่อง่ายต่อการที่จะควบคุมปริมาณส่วนผสมแล้วก็พอมาเสิร์ฟแล้วมันจะเป็นรสชาติเดียวกันแล้วเขายอมลงทุนเลยนะลงทุนเขามีหลายๆสาขาแต่เขาทำอยู่ที่เดียวหมายถึงว่าปรุงที่เดียวแล้วมาส่งทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าเพื่อป้องกันไม่ให้รสชาติอาหารเพี้ยนนะครับนี่คือมาตรฐานแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ขยายสาขาได้เยอะเหมือนกันเรื่องแฟรนไชส์เนี่ยผมแนะนำมีพวกกันอยู่เชียงใหม่เปิดแฟรนไชส์ทำแซนด์วิชทำแฮมเบอร์เกอร์ครับนะแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเนื้อโคเนี่ยจากออสเตรเลียเลยฮาร์ลันนะฮะอีกหน่อยคงไม่นานนี้เร็วๆนี้เนี่ยนอกจากเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวมาเปิดกรุงเทพชาร์ลันได้ไปชิมเชิญมาได้เชิญมาสัมภาษณ์กันครับครับอยู่เชียงใหม่ครับผมก็อีกครั้งนึงนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเราก็จะมีช่องทางให้พี่น้องได้ร่วมพูดคุยกับเรานะครับทางเราสองคนนะพูดตรงๆนะไม่ใช่ว่ามีความรู้เรื่องธุรกิจอะไรมากมายนะเราก็ต้องการความรู้จากพี่น้องใช่ใช่ถ้าพี่น้องให้ข้อมูลมานะเรายินดีที่จะนำเสนอครับครับยิ่งพี่น้องมีความรู้ลึกๆเลยของมันว่าทำยังไงใช่มุสลิมเราจะได้มีโอกาสสร้างฐานะหรือสร้างรายได้มากขึ้นเนี่ยก็มานำเสนอมาอธิบายรายละเอียดนะครับว่าอย่างเรื่องระบบหรือเรื่องการจัดการเนี่ยบางคนเนี่ยเก่งนะเขาเก่งนะเขาคิดสูตรได้เขาทำอาหารอร่อยแต่เรื่องระบบการจัดการไม่ได้ก็เลยอยู่ไม่ได้เงินรั่วไหลไปยังไงบางคนเคยมีนะเขาบอกงี้คนเราเนี่ยนะบางทีมีสตังอย่างเดียวทำไม่ได้ครับต้องมีสติด้วยสติมาคำโบราณเขาบอกเอ้ยไม่มีสติสตังเลยมาคู่กันนี่มาคู่กันสติและสตังเหมือนการสระว่ายน้ำนะมีแต่สตังไม่มีสติไม่รู้จะคิดยังไงเสร็จเลยทำไปสตังก็หายจับกลุ่มทุกจับกลุ่มลูกค้าไม่ได้ครับครับไม่สามารถที่จะให้ตรงตามลูกค้าได้ก็ไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ต้องมีเขาเรียกอะไรอะ attitude นะมีมุมมองครับชะลอครับก็หวังว่ารายการของเราเนี่ยจะมีพี่น้องเข้ามาร่วมแสดงความเห็นเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นการสอนเราด้วยเป็นการสอนพี่น้องด้วยเป็นการชี้บางทีมุมของพี่น้องเล็กๆมุมเดียวแต่จะคนอื่นอาจจะจับไปต่อยอดได้ใช่ครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเรานะเพราะว่าเราก็มีโอกาสที่จะนำเสนอนะฮะเรื่องประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์แหละใช่ไหมเราก็ตั้งใจที่จะทำให้ธุรกิจเราดีนะอินชาอัลลอฮ์ครับครับเวลาเป็นยังไงครับตอนนี้เวลายังเหลืออีกสักหน่อยไหมฮะเหลือกี่นาทีสองนาทีต่อเลยนะครับต่อเลยก็เดี๋ยวงวดหน้าผมจะมาคุยเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกมุมนึงในขณะที่ผมไม่ได้ที่ไปดูงานเนี่ยนะไปตามไปขายของเหมือนกันที่มัสยิดนะพี่น้องเราทำเบเกอรี่เบเกอรี่แต่ผมยังเห็นขาดอยู่คือการทำช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่ไม่ต้องไปพึ่งวัตถุดิบหรือไปเอาช็อกโกแลตจากต่างประเทศมาพวกฝรั่งนี่เราไม่ต้องเลยก็รอบๆตัวเรารอบๆตัวเราเนี่ยแหละทำช็อกโกแลตได้ตอนนี้ผมกำลังสนับสนุนให้กลุ่ม
แม่ไม้มุสลิมานะอ่าฮะเขาผลิตอยู่ครับครับแล้วก็เราอินชาอัลเลาะห์นะฮะเดี๋ยวเราจะนำเสนออีกทีเสนออีกครั้งหนึ่งครับก็ทั้งหมดเราก็ได้พูดคุยมาร่วม30นาทีนะครับก็ถึงธุรกิจของการทำสระว่ายน้ำและก็มีการต่อยอดต่างๆครับก็ขอให้พี่น้องเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรานะครับมากๆเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะนำมาปรับปรุงรายการเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์